สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมวันนี้ครับพามาบุกร้านทุเรียนหมอนทอง 100% อีกแล้วครับผมสดใหม่จากสวนทุกๆวันเลยเหมือนเดิมเหมือนเคยครับทุเรียนนักมวยไปดูกันสิวันนี้ลูกค้าแน่นร้านเลยครับโอ้วันนี้บักเงาะกับมี่นะครับเด้อบักเงาะสแกนทุกอย่างเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ๊ปุ๋ยคนสวยบอสวยดอกเจ๊บอกว่ารับบัตรนับมาสั่นมาบัตรยังบัตรอันบัตรอันนั้นเราชนะเราแพ้เราอย่างที่เราได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพชรใหม่พุ่มพันม่วงวันนี้มาเยอะเลยยี่เมตรสี่มือน้ำตาวันนี้มากี่ตันเนี่ยวันนี้มาตันหนึ่งครับตันหนึ่งทีมงานเยอะแยะมากมายเลยครับคุณลูกค้าก็แน่นร้านเลยครับบอกไม่ทันเลยร้อยยี่สิบวันนี้จะไปดูนาล่องไฮล่องหน้าก่อนมานี่นางก่อนนะคะนางค่ะอมไม้ขาดก็นั่นยายมาซื้อทุเรียนบ่จ้ะแซ่บบ่ทุเรียนนั่นนี่ยายบ่เคยมามาแต่ลูกทั้งหมดนี่อ๋อคนละ500 1,000 น่ะมันซื้อตัวรวดทั้งมาคนละ5สุดยอดสุดยอดนี่สายเมาดิฮะสายเมาสายเมาลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้ตลาดทุเรียนคึกคักโอ้กินเยอะมาได้รอบไหนรู้สึกว่าลูกมือนี่จะหน้าใหม่ๆไปเรื่อยเนาะแม่นบ่แม่นเดินมาขายของให้เรียกมาช่วยอ๋อเองอะไรแต่คนจีนฮะดูซิวุ้นเส้นได้อะไรบ้างมันมีหมอนทองแค่อันเดียวรอบนั้นล่ะรอบนี้มันเป็นพวงมณีอันนี้คืออะไรเนี่ยพวงมณีพวงมณีพวงมณีอันนี้หมอนทองใช่สีมันจะอ่อนๆเนาะดูง่ายนะครับก็เลยได้แต่อย่างนี้อันนี้30 บาท 30 บาทน่ารักมากอันนี้เขาจองไว้แล้วใช่ไหมใช่เงาะก็มีนานมาทีสดแม่งตีสดที่นี่มีงามก่อนแผนกติดราคาครับอยู่ฝั่งนี้ครับสาวสวยของเราอะไรนะที่แบบ SC บอกว่าชอบน้องคนนี้ชอบน้องที่ใส่แว่นนะครับบอกว่าขอเบอร์น้องคนนี้น้องแพรวนี่ FC บอกว่าเรามาบ่อยนะแต่จำไม่ค่อยได้ชื่ออะไรขอเบอร์น้องหน่อยแล้วสั่งมาน้องแพรวนะคะดูคุณลูกค้าครับมายืนรอเดี๋ยวไปเอาน้องวดหน้าก่อนเนาะนักมวยของเรานี่บอกไม่ทันเลยครับจะเอาไปเยอะเหรอทำไมอ่ะเขาอิ่มอยู่ให้ตัวเองกินคนเดียวเอ๋ไหนไหนได้ตัวไหนบ้างเอ๋ตัวนี้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 ตั
1 2 3อันนี้ก็หมอนทอง20บาทน่ารักมากอันนี้นะน่ารักเหมือนคนขายเลยดูอ่ะเขาเรียกเลขพริกขี้หนูลูกค้าแน่นร้านเลยครับสิกัดของร้านนะครับก็อยู่ที่บ้านประวัตินาแสงครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านไปผ่านมาก็แวะกันเข้ามาหาครับโอ้แม่ไปหาอยู่คู่เมืองแล้วว่าติมีบ่นั่นถึงบ่มีก็นั่งหอดไปคู่เมืองเฮาเช็ดทันก่อนนี่เช็ดทันเป็นคนก็เลยแหละโง่มาผิดอ๋อจะไปหาซื้อที่คู่เมืองเลยครับแต่ต้องกลับมาที่แคนดงเหมือนเดิมโอ้อยู่ติดทางไงเยอะสั่นเออไปนานไปเนาะอ่านตายไปเออพูดนานตายก็ติดลูกค้านี่สุดยอดเลยครับวันนี้แน่นร้านเลยถ้าเรามาจากตัวอำเภอแคนดงครับฝั่งนู้นเข้าซุ้มประตูมานิดเดียวประมาณ100เมตรครับร้านก็จะอยู่ขวามือมีป้ายชัดเจนครับทุเรียนหมอนทอง 100% สดจากสวนทุกวันนะครับหรือว่าจะโทรมาติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ครับ086-132-3742แล้วอีก1เบอร์ครับ082-149-3057หรือว่าอินบ็อกซ์ส่องหน้าเฟซก็ได้ครับผมทาง Facebook ส่วนตัวของปุยนุ่นบุรีรัมย์ดีเซลนะครับผมเพชรใหม่บอกว่าถ้าขายดิบขายดีแบบนี้ไม่ชกมวยหรอกครับขายแต่ทุเรียนนี่แหละปัจจุบันนี้แขวนนวมแล้วครับกินคนเดียวหรือกินทั้งครอบครัวครับทั้งครอบครัวเลยกับเป็นเนื้อแล้วอันเป็นเนื้อเลยหมดไปเท่าไหร่ฮะหมดอันนี้90บาทอันนี้90อันนี้100190บาทใช้สีด้วยโอ้
ปะก็ขอให้ขายดีอย่างนี้ทุกวันนะครับผมนักมวยครับเพชรใหม่พุ่มพันธุ์ม่วงครับอดีตนักมวยชื่อดังปัจจุบันนี้มาขายทุเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมก็คงจะต้องลากันเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ